ป็นอสนี่ก็ลงมาที่ 1,500 นะคะในส่วนของทหารเองเนี่ยก็ลงมาเรียกว่าแทบจะทุกเหล่าทัพเลยนะคะให้ลงอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีมดงานในพื้นที่ด้วยก็แต่ถามว่าถ้าหากว่ามีมาเสริมเนี่ยเราต้อนรับไหมเราเปิดรับเต็มที่เพราะงานก็จะได้เร็วขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดูดโคลนนะคะรถขนดินรถตักรถแท็กเตอร์เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ก็สามารถที่จะเพิ่มได้อีกในส่วนของเอกชนหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยค่ะเป็นส่วนเสริมเข้ามานะคะแต่กำลังหวังจากทางภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลาโหมหรือมหาดไทยเนี่ยค่ะเราต้องมีเมนภารกิจที่อยู่ในพื้นที่จนจบภารกิจอยู่แล้วถึงจะถอยออกไปได้นั้นในส่วนที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็ทำให้งานเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการเรื่องของการสับเปลี่ยนกำลังการผลัดให้มันมีแรงมากขึ้นในการทำงานด้วยซึ่งตรงนี้เราดูแลอยู่ให้เกิดความสมบูรณ์นะคะไม่ให้เกิดการเว้นว่างว่าเอ้ยไม่เห็นมีคนมาทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้วันนี้เราวางงานไว้ให้กับทุกหน่วยงานอยู่แล้วค่ะ